มวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวง212นะครับช่วงอำเภอท่าอุเทนไปที่อำเภอบ้านแพงนะครับขณะนี้เรามายืนดูจุดเริ่มต้นก็คืออำเภอท่าอุเทนนะครับเราจะเดินทางติดตามโครงการครั้งนี้จะเป็นตอนที่4นะครับรายละเอียดเป็นยังไงติดตามชมได้เลยนะครับขณะที่เราถ่ายทำอยู่ขนาดนี้นะครับเป็นเวลาบ่าย2โมงนะครับรู้สึกว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวเหลือเกินนะครับคือบรรยากาศขณะนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นหน้าฝนแต่รู้สึกว่าจะมองหาฝนไม่เจอนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าแห้งแล้งเรามาโครงการนี้นะครับโครงการที่เราเคยติดตามมาแล้วอันนี้เป็นตอนที่4จุดเริ่มต้นก็คืออยู่ที่อำเภอท่าอุเทนเราจะมุ่งหน้าติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างทาง212ไปที่อำเภอบ้านแพงนะครับระยะทางตามโครงการป้ายประกาศของโครงการก็อยู่ที่30กิโลเมตรที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าสภาพการก่อสร้างทางช่วงนี้ข้อสองข้างทางก็มีการลาดยางเสร็จเรียบร้อยแล้วเกาะกลางถนนแล้วก็มีการถมคันดินและขอบคอนกรีตนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับงานก็รวมๆนะครับแอดมินก็ความรู้สึกตนเองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 75% ถึง 80% นะครับเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงต่อไปแล้วก็ติดตามชมต่อไปติดตามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับโครงการนี้เป็นยังไงแล้วแอดมินจะลงให้ท่านผู้ชมหรือแฟนคลับได้ทราบอีกทีนะครับแต่วัตถุประสงค์แฟนคลับหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่แอดมินเสนอโครงการก่อสร้างต่างๆนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอนะครับก็เพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อเป็นข้อมูลของประชาชนที่ใช้เส้นทางเส้นนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวนักเดินทางนะครับว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปมาสำหรับเส้นทางเส้นนี้ว่ามีสภาพเส้นทางเป็นอย่างไรครับ
ายละเอียดเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นอย่างไรนะครับมาประมาณ 2-3 กิโลเมตรนะครับช่องทางหรือช่องจราจรช่วงนี้ช่องในก็ยังไม่ยังมีการลาดยางนะครับยังเป็นยางรองพื้นอยู่นะครับแล้วก็ก่อกลางถนนก็กำลังมีการก่อสร้างช่วงที่เราเห็นก็คือแยกซ้ายมือไปที่อำเภอศรีสงครามนะครับตรงไปก็อำเภอบ้านแพงและจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬนะครับเราเห็นอยู่ขนาดนี้ก็คือการก่อสร้างสะพานนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จช่วงนีช่วงที่เห็นก็เป็นการเทคอนกรีตขอบกลางถนนนะครับแต่ภาพรวมที่เราเห็นก็คือเสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ใน
ที่เกาะกลางถนนข้างหน้านะครับคอนกรีตเกาะกลางถนนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ที่5หรือ6นะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือเกาะกลางถนนก็ยังไม่มีการก่อสร้างมีเพียงการลาดยางทั้ง2ช่องจราจรบ้านไซบุรีนะครับซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านก็คือแม่น้ำสงครามนะครับไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับคือแอดมินเคยเสนอให้ท่านผู้ชมคือแฟนคลับได้ทราบแล้วที่ปากน้ำไซบุรีหรือบางทีที่เขาขึ้นป้ายบอกว่าแม่น้ำสองสีนะครับเราติดตามกันต่อไปนะครับบ้านไซยบุรีนะครับหรือไซบุรีสภาพการก่อสร้างก็มีการลาดยางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสองข้างไปกลับนะครับแล้วก็กลางเกาะกลางถนนก็เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมกับดินปลูกหญ้านะครับตรงกลางก็เรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้สภาพการก่อสร้างนะครับท
ทางเดิมตรงกลางนะครับก็ยังไม่มีการหรือนะครับก็ยังมีสภาพเป็นทางลาดยางเดิมอยู่แต่ก็มีการลาดยางเพิ่มนะครับสองข้างทางไปกลับเราเห็นอยู่ตรงหน้ากำลังมีการรื้อช่องทางเดิมนะครับมีการรื้อแล้วก็บดอัดเพื่อทำเป็นเกาะกลางถนนนะครับจากตัวอำเภอท่าอุเทนมาเกือบ20กิโลเมตรนะครับสภาพการก่อสร้างทางที่เราเห็นอยู่ขณะนี้แล้วก็มีการลาดยางอยู่2ข้างทางนะครับสภาพถนนเดิมก็ยังไม่มีการรื้อนะครับช่วงที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นี่เป็นการสิ้นสุดของโครงการแล้วนะครับอันนี้เป็นโครงการตั้งแต่อำเภอท่าอุเทนมาสิ้นสุดโครงการนี้นะครับรายละเอียดยังไงแอดมินจะลงรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ที่แอดมินเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ